สวัสดีครับเวอร์เวดดอทมอนทิชอปดอทคอมครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องพวงกุญแจ BM นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกล้องรูปร่างเป็นเหมือนพวงกุญแจนะครับจะมีหน้ากล้องอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับมีความคมชัดสูงนะครับผมสามารถถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวได้นะครับเดี๋ยวเปิดดูกล่องกันครับว่ามีอะไรให้ข้างในบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอตัวกล้องนะครับผมเป็นอยู่ในซองนะฮะผมสวยงามมากรูปร่างเหมือนพวงกุญแจนะครับเดี๋ยวเปิดดูขอเปิดดูของข้างในก่อนนะครับของในก็จะมีส่วนของสายชาร์จนะฮะเอาไว้ชาร์จไฟได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้ทรานสเฟอร์ข้อมูลได้นะครับผมแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ขนาดกระทัดรัดเล็กนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานให้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับดูที่ตัวกล้องเลยครับนี่นะครับก็จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับอันนี้เป็นปุ่มปฏิทินอันนี้เป็นปุ่มถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวีดีโออันนี้เป็นปุ่มอัดเสียงนะครับหน้าเลนส์จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นหน้าเลนส์ไหมฮะแล้วก็จะมีส่วนของด้านหลังเป็นสติกเกอร์นะฮะอันนี้เราเป็นปุ่มกดสามารถเปิดดูได้ว่าอันนี้ไว้ชาร์จไฟอันนี้ไว้ใส่เมมโมรีเมมโมรีที่ใช้ต้องเป็นเมมโมรีอันเล็กนะครับเป็นไมโคร SD การ์ดเดี๋ยวถอดให้ดูนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยนะฮะก็เป็นไมโคร SD การ์ดแบบนี้วิธีการใส่นะครับให้คว่ำลงนะฮะเดี๋ยวเข้าไปอย่างนี้ใส่ถูกด้านนะครับใส่ผิดด้านสล็อตอาจจะเสียได้นะฮะแล้วยัดเข้าไปเวลาใช้แล้วก็เก็บคนจะมองไม่เห็นออกนะครับว่ามีเมมโมรีซ่อนอยู่ข้างในนะฮะผมใช้ดูกดเปิดก่อนนะครับกดเปิดมาเราแป๊บนึงไฟจะเป็นสีแดงนะครับคือโหมดสแตนด์บายนะครับถ้าเกิดเราจะถ่ายรูปเรากดปุ่มตรงกลางนะฮะ1ครั้งไฟจะกระพริบ1ครั้งปุ่มถ่ายเลยเป็นภาพไฟล์ JPEG นะครับกดอีกครั้งนึงก็ถ่ายอีกรูปนึงนะครับถ้าเกิดจะถ่ายวิดีโอให้กดค้างนะครับกดค้างไฟจะกระพริบและดับไปจะไม่บอกสถานะนะครับแต่ตัวนี้กล้องได้บันทึกอยู่นะครับเนี่ยฮะได้บันทึกหน้าเราอยู่ทั้งภาพและเสียงนะครับถ้าเกิดจะหยุดบันทึกให้เรากดค้างอีกทีหนึ่งนะครับไฟจะติดขึ้นมาเป็นสีแดงซึ่งกลับสู่โหมดส่วนของการสแตนด์บายนะครับจะปิดเครื่องกดปุ่มล่างค้างเท่านั้นเองฮะกดค้างประมาณ3วินะครับแล้วก็ปล่อยมือไฟจะกลับคลิประดับไปอันนี้คือกล้องได้เซฟไฟลงเมมโมรีเรียบร้อยแล้วให้เราทำการถ้าจะดูเราทำการถอดเมมโมรีออกมานะครับแล้วก็เอาไปใส่ในส่วนของพวกการ์ดรีเดอร์แบบนี้นะครับเอาไปใส่ได้เลยแล้วก็ไปเสียบดูในคอมนะครับปึ๊บดูในคอมได้เลยเป็นไฟล์ AVI นะครับโอเคท่านใดสนใจตัวกล้องพวงกุญแจ BM สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsyshot.com ขอบคุณครับ